เรียบสวัสดีครับสวัสดีครับมาเบลสวัสดีครับไหนทำไมเข้ามาเร็วกันจังเลยสวัสดีครับทุกคนผมน่าจะว่างประมาณ15 นาทีเดี๋ยวผมไปทำงานต่อแล้วครับเลยมาไลฟ์เรียกสติกลับไปทำงานนะฮะพี่ตั้งสวัสดีครับพี่บ่าวสวัสดีครับรู้สึกผมไม่ได้มาไลฟ์นานมากเลยว่ะมีอะไรอยากพูดคุยกันไหมครับไอ้นายทำอะไรอ่ะนายไปแล้ววะเมื่อวานเล่นมอนเตอร์สนุกดีครับเมื่อวานมีใครได้ไปดูบ้างไหมครับWhat's up, Tayo? ไปดูใช่ไหมครับผมเมื่อวานขึ้นมอนเตอร์บิ๊กซี่ก็ขึ้นแต่บิ๊กซี่ขึ้นพร้อมกับผมนะครับเลยไม่ได้เจอครับแต่ว่าเมื่อวานเป็นโชว์ครั้งแรกที่รู้สึกสนุกจัดเพราะว่าเรียงเซตลิสต์แบบเปอร์ฟอร์มจ๋ามากครับก็คือด้วยความที่เราไปมอนสเตอร์ครั้งแรกเราก็เลยไปเอนจอยเดอะสเตจครับผมแล้วก็ไปเปอร์ฟอร์มหวังว่าคนที่ดูจะสนุกกันนะครับเพราะว่าเตรียมเพลงอย่างที่บอกเพลงเปอร์ฟอร์มของทีตี้ไปเล่นแชมเปญ2 รอบแล้วก็มีโวคอัพของ XG ครับแล้วก็เรียลิ้นใหม่นิดหน่อยฮะสนุกมากครับเอมาเบลจะตอบคนที่เขาถามดิเขาบอกว่าถามว่าดีขึ้นยัง Can you say hello in Spanish? Hola. What time is it now? Buenas tardes. Buenas tardes. Tui. Buenas tardes. เวลาน้อยไปหน่อยอ๋อใช่ครับฟิลสเตจเหมือนศิลปินทุกคนมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับอินโทรเข้าโชว์ทำเองไหมครับไม่ครับผมเป็นคนบรีฟน้องยอร์กมือกีตาร์นะครับว่าอยากได้ยังไงแล้วก็ยอร์กก็ทำมาให้ครับ
ชื่นชมบอเชมาเห็นที่ไงมูควาเทียวันนั้นเต็งเก่งอ๋อขอบคุณมากครับBro Tayo, how you doing? เมื่อวานหนูกับเพื่อนเต้นกันสนุกมากเลยค่ะมันมาโอ้ยขอบคุณมากครับI'm doing good, bro. I'm still thinking if I should buy a vintage whip. Yo, bro, buy it. Vintage whip is so cool. Good thing, good thing. เท่มากจังหวะเต้นแล้วแว่นหล่นมาอ๋อขอบคุณมากครับเป็นไม่เป็นจังหวะไม่เตรียมครับก็คือเพลง woke up ท่อนสุดท้ายครับก็คือมือกองน้องเพชรนะครับยังเพชรก็จะฟรีสไตล์กองไปฟรีสไตล์กองก็คือตีสดนะครับผมตีแบบที่ไม่ได้เป็นเรียกว่าอะไรวะฟรีสไตล์กองก็คือแบบว่าตีตามฟิลสดนะครับแล้วก็ผมก็ฟรีสไตล์ตามเสียงกองของเพชรอีกทีหนึ่งตามฟิลครับแล้วพอมีจังหวะหมุนตัวแล้วแว่นมันก็ตกมาพอดีแล้วก็แบบจังหวะพอดีผมก็เพิ่งรู้มาครับตอนเห็นคลิปที่ทุกคนแท็กมานะครับสำหรับใครที่อัดหน้าจอนะครับก็รบกวนนะครับผมอย่าตัดแบบว่าตัดที่มันพูดสาระไปอย่าตัดพวกท่อนตลกไปหาอินเกตนะครับ ให้คนจำผมในด้านอื่นบ้างฮะลิสต์เพลงดีมากอ๋อขอบคุณมากครับ Vintage Verb is a type of reverb People check เอ้ยน้องลิสาสวัสดีครับอินดีกับเพลง My Daisy ด้วยนะครับยอดวิวเยอะจัดตอนนี้เฮ้ยผมพูดจริงจังนะครับแบบไม่ต้องตัดคลิปอะไรที่มันตลกเพื่อนแล้วพูดนะครับเวลาไลฟ์สาระครับผมมันไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยครับแต่หมายว่าถ้าเกิดทุกคนเอนจอยก็โอเคครับก็เก็บความเอนจอยนั้นไว้ครับ ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับพี่เชฟไปเฟสติวัลบ่อยได้ไหมครับก็ถ้าเกิดเขาจ้างก็ไปครับผมเฮ้ยโอ้โหคนสวยพี่พีคนสวยมาทำอะไรคะอ่ะหายพิมพ์อะไรมาหน่อยดีนานๆดีจะเห็นเข้ามาเนี่ยรูปก็ไม่เคยไลค์เม้นก็ไม่เคยเม้น
พี่จิ๊บสวัสดีครับเอาพี่หายไปแล้วเนี่ยพี่ไปแล้วอ่ะเข้ามาเบลแล้วก็ไปละไปหมดแล้วครับI want to open the title, but like, I have to open some project to show the vintage work. So later. Oh, มาเบลยังอยู่อ่ะครับไม่เห็นเห็นอะไรนี้เลยอ๋อยังอยู่นี่ว่ะน้องดูเราดูอะไรครับเนี่ยเล่าเรื่องเลือกเพลงโชว์หน่อยค่ะคืออย่างนี้ครับด้วยความที่เป็นเฟสติวัลอะเราเฟสติวัลมายด์เซตเราคือเราไปเรียกว่าอะไรโชว์ให้หลายๆคนดูเพราะว่ามีศิลปินหลายๆคนขึ้นกับเวทีเราถูกต้องไหมครับก็เลยเลือกเพลงที่เชียร์อัพกับเพลงที่ทำให้ทุกคนมี participation ได้อะไรอย่างนี้ครับผมเราเปิดมาอินเทอร์ลูดนี่คือที่จริงเราทำมาแล้วก็เข้า live endแต่ว่าคราวนี้ทำเป็นเมดเล่ Live in แชมเปญครับผมอย่างละครึ่งเพลงเสร็จแล้วก็ต่อด้วย Haters Got Nothing เพื่อให้บีทมันให้คนสนุกก่อนพูดคุยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พอพูดเสร็จปุ๊บก็เป็นเพลงมีเดียมกับเพลงGroovy ครับก็คือเพลง Nobody กับ 100 Day เพื่อซึ่งก็มันจะเบาลงมาหน่อยเพื่อให้คนได้พักจากครึ่งเพลงแรกแล้วก็ไปหนักต่อกับ Woke Up แชมเปญแล้วก็ค่อย Thank You All ปิดนี่ครับเพราะว่า Thank You All ผมว่าเหมาะกับการปิดพอสมควรโอ้ยดิสเพลงไม่ดีมากอย่างเงี้ยครับแต่ว่าขอบคุณที่สนุกกันครับทุกคนเต็มที่มากครับทั้งทีมสเตจทีมโคโรกราฟนักดนตรีทีมเทคทีมซาวอะไรเงี้ยครับก็หวังทุกคนจะ enjoy กันนะครับผมAre you going to release song like Champagne Pop 10? That would be so cool. I hope so. Champagne Popping is like a very hard song to produce because the producers are so good.
ดูตารางงานได้ที่ไหนครับไม่มีครับถ้ามีก็น่าจะมีโพสแต่ตอนนี้มันเป็นแบบพวกงานเบื้องหลังถ่ายนู่นถ่ายนี่เลยไม่ได้โพสเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องโพสครับเมื่อวานมีอะไรผิดคิวบ้างคะมีแค่ตอนผมลืมถ่ายรูปรวมแค่นั้นแหละครับตอนแรกผมว่าจะถ่ายรูปก่อน thank you all ไม่ตอนแรกจะไม่มีถ่ายรูปด้วยซ้ำผมเพิ่งมานึกได้ตอนเล่น thank you all ว่าเราน่าต้องถ่ายรูปนะเพราะว่าปกติผมแบบชอบเล่นลวดเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับรูปที่ถ่ายลงแอคไหนลงแอคผมนะครับรูปอยู่ในเครื่องผมแต่ว่าเดี๋ยวรอลงตอนเย็นๆครับเห็นป้ายไฟไหมเห็นครับมีป้ายไฟมีแท่งไฟของ Trinity อะไรเงี้ยครับมีแฟลชไลท์สนุกจัดเฮ้ยเดี๋ยวนะมาเบลเราดูอะไรตอนเนี้ยเราเปิดโทรศัพท์ครั้งว่าหลับหรือเปล่าเก่งเมื่อวานอย่างเท่โอ้ยยกเครดิตให้สไตลิสต์เลยครับผมแค่บีฟไปว่าอยากได้เสื้อประมาณไหนแล้วก็อยากได้ธีมประมาณไหนแล้วเขาก็หามาให้ครับคือเมื่อวานบีฟไปว่าอยากได้ตรีแบบ how to say อยากได้เสื้อประมาณแนวชุดเกราะนั่นหน่อยอะไรอย่างงี้ครับแบบว่าเพราะว่าเราจะยืมแว่นอยากได้แว่นนั้นมาใส่ที่มันเป็นคอลแลบกับเทเคนนะครับแล้วก็หาเสื้อแล้วก็หาอาจจะเป็นเครื่องแขนหรือว่าข้อมือให้มันเป็นแบบเหมือนนักล้มหน่อยแล้วก็กางเกงก็เป็นแบบเสื้อเกาะอะไรเงี้ยครับชุดเท่ดูงานเลยขอบคุณครับอันนี้ยกเครดิตให้ทางสไตลิสต์เลยครับผมตรงแขนมันเป็นเหมือน พี่สไตลิสต์เขาบอกว่ามันเป็นหนังครับแล้วก็เอาไปตอกหนามเอาไปตอกพวกแบบว่าเครื่องเหล็กที่หลังเอาเป็นคัสตอมครับชอบเพิ่มมาบ่อยมากอยากดูอีกเหมือนเห็นท่าเต้นวัวกับด้วยอ๋อใช่ครับทำครั้งนี้ทำเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์มากกว่าก็จะมีแบบพวกภาพรวมเก็บกับพี่ๆแดนเซอร์กับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรียนดนตรีใหม่ท่อนแรปนิดหน่อยเงี้ยเพราะว่ามันจะได้มีไดนามิกในการโชว์ครับผมไปทำมากี่โมงเดี๋ยวไปแล้วครับผมไลฟ์นานเหมือนกันเนี่ยอะไรไม่พูดถึง
Nightmare's Tale ด้วยที่โชว์งานฮาโลวีนไปอันนั้นก็สนุกดีครับเป็นรูปแบบงานแบบใหม่ที่ไม่เคยทำมันจะเป็นแบบทีมงานแบบโคซี่ใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอันนั้นก็จะมีเพลงพิเศษหลายเพลงที่เตรียมไป2วันไม่เหมือนกันครับเพลงบลูร้องดีออขอบคุณมากครับดูแล้วค่าบัตรคุ้มทุกรอบโอ้ยไม่แล้วครับผมมีศิลปินหลายคนครับทุกคนเต็มที่ครับผมเมื่อวานเห็นว่ามีเต้นสลับฟรีสไตล์ให้คนดูจอยอ๋อดีไซน์แบบนี้มาขอบคุณมากครับตามฟิลเลยครับมันก็จะมีแบบพวกท่าที่มันเป็นเซตเต้นแล้วก็จะมีฟรีสไตล์นี่มันจะเป็นปกติที่ทำตอนแรปหรือร้องอยู่แล้วที่แบบว่าตามฟีลลิ่งนะครับแล้วก็มันจะมีฟรีสไตล์ที่วางไว้จริงก็คือท่อนวอกอัพข้างหลังเพราะว่าอันนั้นต้องฟังเสียงกลองที่น้องเขาฟรีสไตล์อีกทีนึงครับก็เลยหนุกมากครับMay I know what gemstone bracelet you wear? I wear nothing. Didn't wear anything. Just wear a watch. Checkmate เปลี่ยนเนื้อใหม่ใช่ครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเนื้อของวันฮาโลวีนครับก็คือแต่งใหม่สำหรับฮาโลวีนครับผมบ้ามาเมื่อไหร่มาหมดแพงอะครับขอบคุณครับเอ้ยเดี๋ยวรู้ไหมครับว่ามันเท่ขนาดไม่เท่ครับเราแค่ฟีลลิ่งตามเพลงครับผมมีแพลนจะปล่อยเช็คเมดไหมถ้าเกิดปล่อยได้ก็ปล่อยครับโชว์ไม่เหนื่อยบ้างเหรอก็ถามว่าเพลงกับเพอร์ฟอร์มมันเหนื่อยมันก็มีแต่ว่ามันไม่ได้เหนื่อยแบบหอบเพราะว่าเรามาให้คนดูสนุกครับเราไม่ได้มาเหนื่อยโชว์ครับผมอันนี้มันถึงว่าสำหรับลิสต์เพลงที่ผมเรียงไปนะครับแบบเราประเมินว่าเราไหวก็เลยแบบเอามาโชว์ดูอะไรเงี้ยครับแต่ถามว่าเพลงเหนื่อยไหมเพลงเหนื่อยนะเพราะว่าเพลงของ Trinity Melody มันไม่ปกติครับมันแบบว่าแรปสลับสูงสลับต่ำแล้วคีย์มันแบบสูงบ้างลงมาบ้างโหนๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันสลับกับเต้นไปด้วยอย่างเงี้ยครับก็เป็นชาเลนจ์ที่สนุกดีครับที่ทำมาแว่นเมื่อวานเทมากใช่ครับ
ผมชอบมากเพราะว่าผมเป็นแฟนเกม Tekken ตั้งแต่เด็กเลยครับเล่นเล่นตอน PS2 กับตู้เกมข้างๆโรงเรียนครับผมเล่นแต่ว่าผมไม่ได้เริ่มเล่นเร็วนะผมเริ่มเล่นตั้งแต่ Tekken 4ครับ Tekken 4แล้วก็มา Tekken 5ใน PS2ชอบตอนแว่นตกลงมามากเหมือนปล่อยคิวบังเอิญครับโมเมนตัมตอนสะบัดหัวน่าจะลงมาพอดีครับแก้วน้ำแก้วน้ำแก้วกาแฟครับขายของพี่พี่เต๋อแล้วนะครับมันคือของพี่ซันเต๋อนะครับศิลปินวาดรูปนะครับผมอาร์ตเวิร์กอันนี้ชื่อว่า When You Text Me นะครับก็คือเขาวาดมาเป็นคนนอนคุยโทรศัพท์แบบว่าพิมพ์บนโซฟาแล้วก็เหมือนว่าเวลาเธอพิมพ์ส่งมาให้เรารู้สึกว่าแบบว่าเรารู้สึกดีมากอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นพวกดวงดาวต่างๆเหมือนลอยบนจักรวาลอะไรเงี้ยแก้บนเวทีเมื่อวานนะผมไม่ทราบอันนั้นเขาเตรียมให้ครับช่วงนี้ได้คุยกับเติร์ดแจ็คกี้ไหมคุยครับเดี๋ยวเนี่ยที่ผมไลฟ์รอยเติร์ดเดี๋ยวเติร์ดมาบ้านผมมันเนี่ยใช่ไปทำงานไม่เติร์ดไม่ได้งานหลักอะไรครับแบบว่า มาทำพวกวอคัลกับดนตรีอะไรอย่างนี้นิดนึงครับ My God Jason How are you bro I miss you tooOh, my PRX hoodie is downstairs. I didn't take it here. Jason, please. I didn't play any Valorant. Carry me. Next time, carry me, and I play with Pika too. Take Pika here. What you playing now, Deadlock? Yeah, I play Deadlock, but I didn't play much games nowadays. Working every day too. You play Deadlock too? You got an aimbot. Oh, all right. I'll be going now. เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับทุกคน Jason, if I fly there, I will let you know. Or if you fly here.Tell me, okay? I'll go meet you.
เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับทุกคนขอบคุณนะมาที่มาวันนี้ครับเดี๋ยวไว้มาคุยกันอีกผมไปทำงานก่อนครับผมอีกงานหนึ่งครับไว้เจอกันข้างหน้า next time นะครับแล้วก็ขอบคุณที่thanks for tuning in talk to you guys later have a nice day and take care bye peace